ให้เลือกทำเลก่อนในนิชดาธานีมีมากกว่า50หมู่บ้านนะคะในนั้นกว้างมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกว่าเราอยากอยู่ใกล้ทะเลสาบหรือเปล่าหรือว่าอยู่ใกล้วิลล่าอยู่ใกล้ทางด่วนหรืออยู่ใกล้โรงเรียนลูกอยู่ใกล้ ISB นั่นเองเลือกก่อนว่าเราจะอยู่โซนไหนอันที่2เลือกบ้านในโครงการนั้นเลือกหลังที่เราชอบที่สุดตรงกับความต้องการของเราที่สุดแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีบ้านหลายหลังมากๆนะคะบางโครงการมีถึง70หลังอย่างเช่น The Regent บางโครงการมีแค่ 7-8 หลังบางโครงการมี20หลังแต่ละโครงการอาจจะมีให้เช่าแค่10หลังแล้วแต่ละโครงการนะคะแล้วแต่ละหลังมีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าที่เจอคูเวนด้าเนี่ยเขาจะบอกความต้องการของเขาว่าเขาต้องการแบบไหนแล้วครูจะเลือกหลังที่ดีที่สุดในหมู่บ้านนั้นมาให้เขาดูข้อ3คุณจะต้องมีความชัดเจนชัดเจนว่าคุณจะย้ายเข้าเมื่อไหร่จะเช่ากี่ปีจะอยู่กี่คนต้องการห้องนอนกี่ห้องนอนห้องน้ำกี่ห้องน้ำต้องการใช้ทางด่วนหรือเปล่าต้องการเฟอร์นิเจอร์ไหมหรือว่าขนเฟอร์นิเจอร์เข้าไปเองก็ได้ทำไมต้องมีความชัดเจนเพราะยิ่งคุณชัดเจนคุณจะสามารถต่อรองได้อันนี้แพงมากนะคะยังไม่เคยบอกใครเจ้าของบ้านชอบความชัดเจนข้อ4อย่าลืมดูสัญญานะคะสัญญาเริ่มเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่มีเงินประกันเท่าไหร่จ่ายล่วงหน้าเท่าไหร่สัญญาจะต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นะคะดูให้รอบคอบจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะคะสวัสดีค่ะ